องค์การและการจัดการองค์การคือบุคคลกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันมีวัตถุประสงค์หลายอย่างร่วมกันอย่างมีขั้นตอนและดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นองค์การที่แสวงหาผลกำไรเช่นร้านค้าบริษัทห้างหุ้นส่วนห้างสรรพสินค้าและองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไรได้แก่องค์การที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหลักเช่นสมาคมสถาบันมูลนิธิเป็นต้นเราสามารถจำแนกองค์การที่อยู่รอบๆตัวเราได้เป็น3ลักษณะใหญ่คือ 1. องค์การทางสังคมได้แก่ครอบครัวโรงเรียนมหาวิทยาลัยวัดสมาคมสโมสรชมรมและกลุ่มกิจกรรมต่างๆ 2. องค์การทางราชการได้แก่หน่วยงานราชการต่างๆซึ่งครอบคลุมกระทรวงกรมต่างๆที่เรียกกันว่าระบบราชการเป็นองค์การที่มีขนาดใหญ่มีโครงสร้างที่สลับซับซ้อน 3. องค์การเอกชนได้แก่บริษัทร้านค้าต่างๆที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางการค้าองค์ประกอบขององค์การ 1. ต้องมีจุดมุ่งหมายของโครงการหรือวัตถุประสงค์ที่มีการจัดตั้งองค์การ 2. มีการจัดโครงสร้างขององค์การที่ชัดเจน 3. บุคลากร 4. สภาพแวดล้อมองค์การเสมือนจริงแม้คำจำกัดความขององค์การเสมือนจริงอาจจะยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอนแต่ลักษณะขององค์การเสมือนจริงที่นักวิชาการมีความเห็นสอดคล้องกันมีดังนี้ 1. การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารธรรมนาคม 2. สังคมกับชุมชนเครือข่ายซึ่งมีการร่วมมือพึ่งพากัน 3. ความยืดหยุ่น 4. ความไว้วางใจ 5. การบริหารตนเอง 6. ขอบเขตขององค์การที่ไม่แน่ชัด 7. ไม่มีสถานที่ตั้งขององค์การทักษะของการบริหารจัดการและลำดับขั้นขององค์การมี4ประการดังนี้ 1. ทักษะด้านเทคนิค 2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 3. ทักษะด้านความคิด 4. ทักษะด้านการออกแบบวัฒนธรรมองค์การและสภาพแวดล้อมหากกล่าวถึงองค์การแล้วคำว่าวัฒนธรรมมักจะเชื่อมโยงกับพฤติกรรมองค์การกระบวนการทำงานในองค์การหรือความเป็นผู้นำในองค์การจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมมิได้หมายรวมทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในองค์การความหมายของวัฒนธรรมองค์การในหน่วยงานกฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่พนักงานใหม่ต้องเรียนรู้สามารถทำงานในหน่วยงานนั้นได้พฤติกรรมที่ปฏิบัติกันอย่างสม่ำเสมอขณะที่บุคคลติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเช่นพิธีการต่างๆในหน่วยงานธรรมเนียมหรือแนวปฏิบัติในองค์การวัฒนธรรมองค์การในลักษณะสร้างสรรค์เป็นองค์การที่มีลักษณะของการให้ความสำคัญกับค่านิยมในการทำงานโดยมุ่งส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การที่ปฏิสัมพันธ์และสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน